ังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133คุ้นเคยนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมนะคะเราเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนอกจากว่าจะทำให้มันโมเดิร์นขึ้นทันสมัยขึ้นนะคะก็มีเปลี่ยนบทบาทของแต่ละคนด้วยค่ะถามถึงความรู้สึกของแต่ละคนก่อนเนาะเหมือนเป็นการพบกันครั้งแรกใช่ไหมคะทั้งสองคนเลยใช่ใช่แต่เทย่านี่คือเคยเจอกันบ้างตามแต่ว่าในปีเราเจอกันแล้วใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันต่างกับเมื่อ10ปีกว่าปีก่อนที่พี่เอกับพี่ก้องเล่นไว้ก็คือมันมีผมว่ามันถูกปรับปรุงให้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมถามท่านในที่ไหนที่มันร่วมงานกับรุ่นพี่เขาเนี่ยเพราะมีฝีมือมาระดับหนึ่งแล้วอะไรนี้รู้สึกไงคะจริงทุกๆเรื่องที่เล่นก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็จริงๆก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่แซดที่ให้โอกาสด้วยแล้วก็จริงๆเราเวิร์กช็อปกันแล้วก็โอเคมากเลยสนุกมากครับก็เทย่าก็เล่นเก่งมากพี่แดงก็โหส่งอารมณ์ได้ดีมากเราก็รู้สึกว่าต้องทำงานบ้านให้ดีมากเรื่องนี้เพราะว่าพี่ๆมาเต็มหมดเลยครับเกรงไม่เข้าในฐานะน้องใหม่ด้วยเนาะจริงๆไม่เก่งครับเพราะว่าพี่ๆเขาเป็นกันเองมากกว่าก็เราเล่นแล้วก็ส่งอารมณ์กันเป็นกันเองมากก็ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเลยไม่เก่งเลยครับเรื่องนี้ก็สบายๆแล้วกับเทย่าถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ร่วมงานกับเอ็กซ์ตร์ค่ะใช่ค่ะเรื่องแรกที่เทย่าร่วมงานกับเอ็กซ์ตร์ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่เขาเลือกเทย่ามาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นบทบาทที่น่าจะสนุกและน่าจะหวังว่านะคะทุกคนจะชอบมากเท่ากับพวกเรากับงานละครนี้ถือว่าห่างหายไปนานไหมคะจากการละครเทมไม่ได้ถ่ายละครประมาณ 5-6 ปีมั้งคะจะบอกว่าไนกี้เป็นเด็กใหม่ก็ไม่ค่อยรับเพราะว่าไนกี้น่าจะงานผลงานเยอะกว่าเทมด้วยซ้ำแล้วกลับมาคราวนี้ต้องทำยังไงคะมีแบบข้อสนิมอะไรกันไม่มีข้อสนิมค่ะก็แค่เทมฝึกพูดภาษาไทยให้คล่องขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็เข้าเวิร์กช็อปด้วยกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความรักนะคะแล้วก็ความรักมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราคุ้นเคยกันมากสุดเร็วสุดที่สามารถด้านพี่แบงค์นะคะก็หายจากละครไปสักพักนึงเหมือนกันเนาะครับกลับมาเล่นเรื่องนี้ก็บอกกุ้มกับว่าขอบทเป็นคนอ่อนแอได้ไหมก็ให้บทนี้มาคือเป็นเสือซึ่งก็สนุกอยู่แล้วครับคือทีมงานก็คุ้นเคยกันอยู่คนหน้าคุ้นกันแต่ก็แล้วบทก็สนุกอ่ะเมื่อกี้นั่งอ่านบทอยู่ทั้งวันก็คิดว่าเรื่องนี้น่าติดตามแล้วก็คงจะเข้มข้นกว่าภาคเดิมนี้สักยากไหมคะกับบทบาทของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ของตัวผมนี่ผมว่าไม่ก็มีการปรับคาแรคเตอร์เล็กน้อยนี่ก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าความรักเนี่ยมันต้องนำมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้เพราะว่าด้วยตัวของพี่ย่าเป็นเสือด้วยแล้วก็พี่แบงก์ก็เป็นเสืออะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ต้องคือรักนางเอกก็ต้องพานางเอกพ้นจากความรักเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากอันตรายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องพยายามแบบช่วยเขาแล้วก็ฝ่าฟันก็มีปะทะกับคุณพยักษ์ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามีการปรับบทที่สนุกมากแล้วก็เข้มข้นมากเพราะว่าพุ่มกับบอกว่าเรื่องนี้แบบอยากให้มันเข้มข้นแล้วก็มันกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยด้านพี่แบงก็ค่อนข้างร้ายอยู่สมควรคือภาคเดิมเนี่ยตัวเสือนะเป็นตัวโกง 100% แต่ว่าในภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนแวมไพร์ทไวไลท์ครับคือมีพระเอก2คนแล้วก็ด้านมืดกับด้านขาวแล้วทุกคนเนี่ยทำไปเพราะรักนางเอกเป็นประเด็นหลักนั่นเองส่วนใครจะประสบความสำเร็จไม่รู้ต้องคอยดูกับท่านบทเนี้ยยากสุดเลยค่ะเพราะมีพระเอกแค่สองคนไม่รู้จะเลือกใครดีแล้วอย่างที่บอกอะค่ะก็ความรักก็ต้องนำก่อนก็ไม่ใช่ว่านางเอกรักแค่คนเดียวคือความรักสำหรับทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ยากค่ะบทนี้เพราะว่าต้องได้เป็นทั้งคนทั้งเสือแล้วก็ต้องมีอารมณ์ทั้งสองอย่างเข้าไปตลอดเวลาพอเป็นละครรีเมคแต่ละคนรู้สึกกดดันแล้วก็กลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบกับเรื่องเก่าเป็นยังไงบ้างครับจริงก็ไม่ได้กลัวว่าจะเปรียบเทียบเพราะว่าเราเรื่องเสือเนี่ยเรารีเมคเราปรับใหม่หมดเลยนะพี่เนาะมีการตีความใหม่เราไม่เหมือนเดิมครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมก็ไม่ได้กดดันเพราะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วเรื่องนึงใช่ค่ะก็นับว่าเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นรีเมคเต็มตัวก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนบทค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็
เราก็เอาบทเพลงของพวกเราเข้ามาเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเก่าจริงๆเราก็ไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าไม่อยากที่จะให้คนมาเทียบแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเทียบตัวเองด้วยให้พยัคฆ์ค่ะให้พยัคฆ์ฝากเลยค่ะฝากละครเลยค่ะก็เวอร์ชันเก่าเนี่ยผมว่ากับเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกันครับแล้วก็เราคิดว่าคงจะเข้มข้นกว่าเดิมที่สำคัญก็คือว่านักแสดงเรื่องนี้อย่างผมก็ได้เล่นด้วยกันครั้งแรกแล้วก็ไนกี้ด้วยก็คิดว่าทางทีมงานก็อยากหาสิ่งใหม่ๆครับตอนนี้กำลังพยายามหาสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับละครเรื่องนี้กับละครไทยให้มากที่สุดเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะสนุกกันแน่นอนเพราะเรายังสนุกและอ่านบทก็สนุกแล้วจะย้ำฝากถึงแฟนๆเลยนะคะผ่านหายไปถึง6ปีค่ะก็ฝากละครเรื่องนี้นะคะเรื่องเสือหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเรื่องนี้ลุ้นแน่นอนค่ะเอาอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424